กราบแม่ขอมากอกแม่ดอกอัญชันออกแล้วคมสั่นลานชายิ่งน้อมจิตของฉันวันคาไว้ขอกราบยิ่งชายแฟนฉันมาชมกันซะริเกเมืองชาเชิงเศร้าผมจะร้องกล่าวให้เกียงผมมาเอ่ยนำฝากสำเนียงผมมาส่งเสียงส่งสารนานๆคมสันมันจะได้มาเฉียดท่านก็อย่าพึ่งเกียดเนื้อกันเมื่อพูดถึงการแสดงลิเกหลายคนอาจนึกถึงภาพนักแสดงที่แต่งกายด้วยเครื่องประดับระยิบระยับมาพร้อมกับท่ารำสุดแสนจะอ่อนช้อยและเสียงเอื้อนออดอ้อนทำให้บรรดาแม่ยกต่างพากันหลงเสน่ห์ของลิเกไทยจะหากว่าถึงเวลาเปิดไม่บอกรักข้าน้ำสักหยดข้าวสักเม็ดยัยตกถึงท้องนายทวนถ้าหากว่ายามใดนางบอกรักข้าสรรหาของทุกอย่างให้นางกินถ้าหากว่าเจ้าผิดด้วยคำสัตย์ข้าพี่กับข้าตัดขาดกันทวนลิเกเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์วิธีการแสดงจะเดินเรื่องอย่างรวดเร็วตลกขบขันการแสดงเริ่มด้วยโหมโรงสามลาจบแล้วบรรเลงเพลงสาธุการให้ผู้แสดงไหว้ครูแล้วจึงออกแขกบอกเรื่องที่จะแสดงในอดีตมีการรำถวายมือหรือรำเบิกโรงแล้วจึงดำเนินเรื่องแต่ต่อมาการรำถวายมือก็เลิกไปเป็นการออกแขกและจับเรื่องทันทีทำให้การแร่รำน้อยลงไปจนเกือบไม่เหลือเลยคงมีเพียงบางคณะที่ยังยืดศิลปะการรำอยู่แต่การแสดงลิเกจะดูสวยงามและสมจริงได้จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่หลากหลายจนกลายเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์สะดุดตามาจนถึงปัจจุบันและองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือฉากลิเกนั่นเองการเขียนฉากลิเกนั้นต้องอาศัยทักษะและจินตนาการที่สร้างสรรค์เป็นภูมิปัญญาช่างที่มีการถ่ายทอดอารมณ์ของเส้นและสีจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบอกถึงบรรยากาศเรื่องราวสถานที่และเหตุการณ์บนเวทีการแสดงส่งผ่านไปยังผู้ชมในอดีตลิเกที่แสดงตามแบบแผนดั้งเดิมของศาสนาอิสลามนั้นยังเป็นแค่เพียงการแสดงบนลานดินหรือการยกพื้นสูงขึ้นเท่านั้นแต่เมื่อลิเกได้ถูกพลิกแพลงมาเป็นลิเกบรรตนลิเกลูกบทและลิเกทรงเครื่องแล้วการทำฉากลิเกจึงเริ่มมีบทบาทเกิดขึ้นเพื่อการแบ่งระหว่างพื้นที่การแสดงกับเบื้องหลังอย่างเป็นสัดส่วนโดยสีสันที่สดใสพร้อมกับระยะมิติของฉากทำให้ฉากลิเกกลายเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนสามารถเป็นที่จดจำของผู้คนได้อย่างชัดเจนแต่ในปัจจุบันอาชีพช่างเขียนฉากลิเกได้ถูกลดบทบาทลงจากการเข้ามาของการพิมพ์ภาพดิจิตอลที่มีความสะดวกรวดเร็วทำให้ผู้คนที่ประกอบอาชีพช่างเขียนฉากลิเกต่างเลิกลากันไปแต่ยังมีบุคคลหนึ่งซึ่งยังคงยืนหยัดอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะการเขียนฉากลิเกเขาผู้นี้คือคุณเสกสมสุขสว่างผู้สร้างสรรค์ฉากลิเกไทยโดยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ยังคงไว้ซึ่งอาชีพช่างเขียนฉากลิเกเล่นหนังตะลุงมาก่อนหนังตะลุงก็แบบตัวเล็กๆเด็กๆไปตีจริงตีฉาบอะไรก็พ่อเป็นคนเชิดรู้ป้อ3รู้ป้อ4พ่อมาหัดโขนหัดโขนสดผมก็หัดมาแล้วก็เล่นเรื่อยมาจนอายุ20กว่าแล้วถึงหันเหมาเล่นลิเกเล่นลิเกได้สักพักหนึ่งประมาณ 4-5 ปีก็ไปเล่นก็อาจารย์ผมที่หายเขียนจากปวิจิตรกรเขาถามว่า
อยากเขียนฉากเป็นไหมเราก็บอกอยากเขาบอกเขาจะหาให้ก็อยู่กันมาเรื่อยมาแล้วเล่นลิเกอยู่เขาด้วยเขาทำลิเกด้วย10ปีได้พอดีผมอยู่กับเขาหัดมากแล้วก็มันมีธุระจำเป็นที่จะต้องย้ายกลับมาถิ่นเกิดเนี่ยก็ออกจากเขามาขอผมก็ไม่มีอาชีพอะไรก็อาจารย์จะว่าอะไรผมนะอย่าหาผมแย่งหากินอะไรเงี้ยแบ่งกันเขาก็อนุญาตนะผมก็มาใช้เสกวิจิตรศิลป์พอมาทัดเดียวพอเมื่อคุณเสกสมได้ตัดสินใจประกอบอาชีพช่างเขียนฉากลิเกจึงได้ใช้ลายเซ็นฝีมือว่าเสกวิจิตรศิลป์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของอาจารย์ผู้สอนคือนายประสิทธิ์ขาวสะอาดเจ้าของคณะลิเกปอวิจิตรกรและมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมทั้งยังสืบทอดคณะหนังตะลุงโขนสดและลิเกต่อจากบิดาคือคณะเสกสมนิยมศิลป์มาจนถึงปัจจุบันชื่อเสียงของเสกวิจิตรศิลป์ได้มาจากการบอกเล่ากันปากต่อปากและรวมไปถึงผลงานฉากลิเกที่ปรากฏจากเวทีการแสดงลิเกหลายต่อหลายคณะที่ได้แสดงไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศฉากลิเกเป็นสิ่งที่ประกอบกับลิเกด้านหลังให้มันสวยงามมันของคู่กันกับลิเกแต่ลิเกไม่ใช้ฉากก็มันดูไม่สวยงามถ้าขาดฉากลิเกก็ไม่สวยงามเริงหรือไทย10นิ้ววอดเว้ยคาระวะฉากลิเกเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสร้างอรรถรสให้กับการแสดงลิเกบนเวทีในอดีตจะใช้ฉากจำนวนมากมายบอกถึงสถานที่ที่ตัวละครอยู่ในแต่ละสถานการณ์โดยลิเกหนึ่งเรื่องจะใช้ฉากทั้งหมดประมาณ10ฉากยกตัวอย่างเช่นฉากท้องพระโรงจะแสดงถึงตัวละครที่เป็นกษัตริย์ฉากป่าจะเล่าถึงเรื่องการเดินทางหรือฉากอุทยานที่นางเอกจะร้องเพลงเป็นต้นซึ่งสามารถเปลี่ยนตอนโดยการใช้รอกหมุนเปลี่ยนในแต่ละฉากแต่ในปัจจุบันการแสดงลิเกลดจำนวนฉากลงเหลือเพียง1ฉากต่อ1เรื่องเท่านั้นขั้นตอนการเขียนฉากลิเกของคุณเสกสมขั้นตอนแรกคือการเตรียมผ้าเพื่อให้มีขนาดตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าผ้าที่ใช้คือผ้าดิบที่มีความหนา12ปอนด์นำมาเย็บต่อกันจนได้ขนาดที่ต้องการคุณสมบัติของผ้าดิบคือเมื่อลงสีไปแล้วจะติดทนแน่นกว่าผ้าชนิดอื่นอันนี้เราพอเย็บเสร็จแล้วก็เอาขึ้นกระดึงการขึงผ้าดิบที่เย็บเสร็จแล้วจะใช้วิธีขึงกับตะขอแล้วเจาะลงเนื้อผ้าทั้งด้านบนโดยจะเย็บผ้าดิบด้านบนให้เหลือพื้นที่สำหรับสอดท่อเหล็กเพื่อให้ผ้าไม่หย่อนเจาะเรียงกันแต่ละจุดแล้วดึงเชือกชักรอกเพื่อยกผ้าดิบขึ้นขึงให้ได้ระยะที่เหมาะสมจากนั้นใช้ตะปูตอกลงไปบนพื้นผ้าดิบทั้งด้านข้างและด้านล่างให้เกิดความตึงที่พอดีเพื่อให้ง่ายต่อการลงสีตอกตะปูให้มันตึงก็เขียนง่ายขั้นตอนแรกแค่นี้ไม่มีอะไรเมื่อขึงผ้าเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการเขียนฉากก็คือดินสอ 3B และไม้บรรทัดขนาดยาวดินสอ 3B จะเขียนลงบนผ้าใบได้ชัดเจนแต่จะไม่เข้มจนเกินไปทำให้สามารถเขียนหรือร่างภาพต่างๆได้เหมาะสมนอกจากนี้ยังรวมถึงระดับน้ำที่ติดกับไม้บรรทัดโดยใช้เพื่อวัดระดับความตรงของเส้นร่างในแนวระนาบพื้นดินป้องกันการร่างเส้นเกิดความเอียงกับระดับพื้นดินสอยาวก็เพราะว่าไม้บรรทัดยาวเราไม่ต้องเดินไกลถึงก็อยู่กับที่ขีดเลยถึงนู้นถึงนี้ถ้าเราใช้ตะดินสอก็ต้องเดินพอหลังจากตีเส้นก็อันนี้เป็นรางคณะก็ต้องร่างตัวหนังสือเทคนิคการวาดภาพฉากลิเกของคุณเสกสมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์เมื่อครั้นยังเป็นศิษย์ในคณะลิเกปอวิจิตรกรเป็นระยะเวลานานถึง10ปี
เอกลักษณ์ฉากลิเกของคุณเสกสมคือจะมีการนำลวดลายกนกมาใช้อย่างมากมายเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกทั้งการใช้สีเรืองแสงแต่งแต้มเติมลงบนฉากบางส่วนทำให้ฉากของเสกวิจิตรศิลป์ปอมีความโดดเด่นต่างจากฉากลิเกทั่วการเขียนฉากลิเกจะต้องใช้ทักษะการเขียนภาพแบบเปอร์สเปกทีฟโดยหาจุดกลางของผ้าดิบหรือตำแหน่งที่ต้องการเป็นการรวมสายตาไว้ที่จุดเดียวเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงระยะการมีมิติที่มีลักษณะของความตื้นและลึกใกล้เคียงกับภาพที่เราเห็นโดยทั่วไปซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการวาดฉากเช่นวาดฉากท้องพระโรงที่มีเส้นของเสาและระยะความห่างจำนวนมากหากวาดผิดไปเพียงเส้นเดียวก็จะทำให้ภาพรวมของท้องพระโรงดูผิดรูปทรงไปได้เราจะเอาสูงต่ำเท่าไหร่แล้วก็หาจุดกลางเอาเนี่ยมันยังตรงเนี้ยตรงมันเป็นจุดกลางมันนะกลางผืนไม่ดีแล้วก็หาจุดเอามันไปได้ทุกเส้นเราจะตีเส้นยังไงเราต้องเอาจุดกลางเป็นหลักข้างล่างบนเอาจุดกลางเป็นหลักก็ฉากอื่นก็เหมือนกันต้องหาจุดกลางสมมติจุดกลางเราจะไปวาดหลังคาเราก็ต้องอยู่งี้มาหลังคาบ้านหลังคาโบสถ์อะไรก็ได้ด้านล่างทุกจุดได้ทุกจุดมันมีจุดเดียวเราไปได้ทุกจุดในขั้นตอนการลงสีนั้นคุณเสกสมได้ยกหน้าที่ให้บุตรชายทั้งสองที่ได้ผ่านการฝึกฝีมือจากคุณเสกสมมาอย่างดีแล้วเริ่มจากขั้นตอนการผสมสีจะใช้สีน้ำพลาสติกที่มีความทนทานต่อแดดและฝนร่วมกับน้ำผสมกาวลาเท็กซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษของคุณเสกสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สีติดกับผ้าดิบได้ดีขึ้นโดยสีที่ใช้จะเป็นแม่สีคือสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงรวมทั้งสีขาวอีกด้วยเช่นกันจึงทำให้สามารถผสมสีออกมาได้หลากหลายจุดเด่นที่น่าสนใจของเสกวิจิตรศิลป์ปอคือการนำสีสะท้อนแสงมาใช้เพื่อให้เกิดความโดดเด่นสะดุดตาใช้บ่อยก็สีเหลืองสีเหลืองเนี้ยมันเป็นสีฝุ่นแล้วก็เติมกาวลาเท็กซ์พอประมาณถ้าอย่างนี้เราก็ผสมยากมันฝ่ายมันจะละลายอ่ะมันจะเป็นเม็ดไม่ละเอียดและนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้จากการทดลองผ่านประสบการณ์การทำอาชีพช่างเขียนฉากลิเกมาแล้วกว่า27ปีเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้สีสะท้อนแสงชนิดฝุ่นไม่จับตัวเป็นก้อนคือการใช้น้ำยาล้างจานผสมลงไปจะทำให้สีฝุ่นและกาวละลายกลายเป็นเนื้อด้วยกันจากนั้นผสมน้ำกาวเพิ่มลงไปและคนให้เข้ากันจะได้สีสะท้อนแสงที่ใช้ทาง่ายและติดทนได้นานอีกด้วยด้วยลายเส้นที่ผสมผสานไปกับสีสันสะดุดตาทำให้ฉากลิเกที่ผ่านมือของเสกวิจิตรศิลป์ปอกลายเป็นที่เล่าขานบอกต่อกันมาในแวดวงลิเกไทยทำให้มีงานเขียนฉากลิเกเข้ามาไม่เว้นในแต่ละวันทั้งจากในจังหวัดเดียวกันไปจนถึงทั่วประเทศจนกระทั่งยุคภาพพิมพ์ดิจิตอลเข้ามาคณะลิเกต่างพากันพึ่งพาความสะดวกของการพิมพ์ที่เรียกว่าอิงเจ็ตที่สามารถพิมพ์ภาพสมจริงออกมาตามขนาดที่ต้องการได้จึงทำให้การจ้างวาดฉากลิเกลดลงไปเป็นจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทำให้หลายสิ่งถูกลดบทบาทลงอาชีพช่างเขียนฉากลิเก
ที่เคยเป็นอาชีพที่รุ่งเรืองในอดีตปัจจุบันก็ได้หายไปจากสังคมไทยคุณเสกสมสุขสว่างผู้ที่คาดว่าจะเป็นคนเขียนฉากลิเกเพียงผู้เดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์และต้องการที่จะสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ส่งต่อมาถึงบุตรชายทั้งสองที่ยินดีจะรับนำความรู้ภูมิปัญญาและทักษะการเขียนฉากลิเกให้คงอยู่สืบต่อไปช่วงแรกตั้งแต่เรียนสมัยเรียนป.2 ป.3 อะไรอย่างงี้มั้ยก็กลับมาจากโรงเรียนพ่อก็ให้เขียนฉากก่อนตอนนั้นยังไม่ได้แสดงลิเกมาแสดงตอนอายุ15 16แล้วครับก็มีพ่อเนี่ยแหละเราเห็นพ่อทำมาตั้งแต่เราตัวเล็กๆใช่มั้ยเราก็เห็นแกทำมาเราก็ช่วยไปมันเป็นการเหมือนก็เป็นอาชีพเราแล้วอ่ะเราก็ทำสืบทอดต่อไปสภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายสิ่งการแสดงลิเกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเริ่มเรือนหายไปตามกาลเวลาคนรุ่นหลังส่วนใหญ่อาจไม่เคยได้เห็นการแสดงสดของลิเกไทยและน้อยคนที่จะตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทที่เริ่มหายไปของศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างฉากลิเกถึงแม้ว่าการทำฉากลิเกอาจจะดูสูญหายไปจากสังคมไทยแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นศิลปะไทยเหล่านี้ยังคงอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมจากกลุ่มคนที่ยังเห็นถึงคุณค่าและต้องการอนุรักษ์ศิลปะนี้ให้คงอยู่โดยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาอยากให้การศิลปะเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยอีกยังอยู่ในชีวิตของคนเราอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมอยากให้ลิเกเนี่ยนะมาใช้ฉากด้านนี้จะสวยกว่าผมชอบทางนี้มากกว่าไม่มีแล้วในโลกนี้คือว่าที่เห็นก็มีบ้านผมบ้านเดียวอยากให้มันอยู่กับประเทศไทยเป็นนานก็เสียดายนะเรื่องนี้เสียดายอยากให้ทุกคนสืบทอดไปใครอยากมาเรียนหรือจะมาเขียนมาได้เลยพ่อยินดีต้อนรับให้หลายๆอย่างให้วิชาให้ความรู้ที่เราเขียนฉากได้เนี่ยหรือเล่นลิเกเนี่ยเลี้ยงชีวิตเราจนวันตายอ่ะทุกอย่างคืออยู่ตรงเนี้ยของผมอ่ะผมจะไม่ไปไหนละเลี้ยงเราจนวันตายคนเป็นพ่อให้ทุกอย่างมันอธิบายไม่ได้นะตั้งแต่เกิดยันตายพ่อให้ทุกอย่างอยู่ทุกวันนี้จนอายุป่านนี้แล้วก็ระดับนี้ก็เรียกว่าพอใจแล้วภูมิใจมากๆแล้วก็นึกถึงอาจารย์ตลอดก็ช่วยกันจันโลงอนุรักษ์เอาไว้สิ่งของไทยเรานับวันถ้าว่าเราไม่ช่วยอนุรักษ์ไว้ลูกหลานก็จะไม่รู้จักว่าลิเกเป็นไงว่าอะไรเป็นไงว่าอนุรักษ์ฉากอนุรักษ์ลิเกแล้วก็ใครมีลูกมีหลานอยากจะเป็นก็หัดให้เขาผมนี่ไม่เกี่ยงเลยใครจะมาหัดเขียนฉากหรือว่าจะมาหัดลิเกผมเอานั้นอยากให้มันสืบทอดต่อไปเดี๋ยวนี้มันก็นับวันว่าจะเหลือน้อยลงลิเกอย่าให้มันขาดหายจากประเทศไทยแล้วความงดงามของเส้นและสีที่ร้อยเรียงเกิดเป็นลวดลายบนผ้าผืนใหญ่ถ่ายทอดถึงเรื่องราวการแสดงบนเวทีที่เสริมสร้างชีวิตชีวาเบื้องหลังของการร่ายรำสุดอ่อนช้อยแสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะการเขียนฉากลิเกที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เฉพาะที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนทักษะฝีมือผ่านช่วงเวลาผ่านประสบการณ์สืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในนามของเสกวิจิตรศิลป์ปอก็คงเป็นชื่อแห่งความภูมิใจของบุตรชายทั้งสองที่ได้รับทักษะฝีมือการเขียนฉากลิเกมาจากคุณเสกสมสุขสว่างผู้ที่ยังสร้างสรรค์ยืนหยัดดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์การแสดงศิลปะไทยและการเขียนฉากลิเกที่คาดว่าจะเหลืออยู่เพียงผู้เดียวบนแผ่นดินไทยยังไม่หมดกิจผมจิตกรจะคิดต่อกอลก็ไม่กล้าฝากไว้สักนิด
เสกวิจิตรนายนาโปรดจงเมตตาติดต่อเปิดเห็นทุกทีของดีประเทศไทยฝากกันเอาไว้ในเว็บติดต่อทางตัดบริษัท Next Step โปรดจงช่วยเก็บเกิดก่อบอกรู้ทั่วไปโดยไม่ปกปิดเซ็นชื่อเสกวิจิตรสิทธิ์ป้อง